เศษอสังหาสวัสดีครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้มาพบกับท่านในวันอังคารที่3ตุลาคม2560นะครับนี่เข้ามาสู่ไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4แล้วนะ3ตุลาคม2560แต่รายการเด็ดอสังหาของเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับนะเรียกว่าดูได้ไม่เบื่อแน่นอนนะถือว่ามีความรู้มีสิ่งต่างๆมานำเสนอให้ท่านสม่ำเสมออันนี้ก็จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นั่นเองนะครับมาติดตามชมกันครับเรามาคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับอสังหาทรัพย์สักเล็กน้อยเลยกันนะครับพอดีผมดู forward mail ที่ส่งมาว่าเป็นความเห็นของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับผมก็เคารพท่านนะครับแต่ว่าอาจจะมองต่ำมองบ้างลองฟังดูนะครับประเด็นที่เผื่อมีคำคอมเมนต์จะได้ช่วยกันดูได้เนี่ยนะครับผมจะได้ดูได้ด้วยนะครับว่ามีความเห็นเหมือนกับผมหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับท่านใดมีความเห็นก็บอกมาได้นะครับคืออย่างนี้ครับพอดีท่านอาจารย์เฉลิมชัยท่านพูดถึงเรื่องระบอบนะก็บอกระบอบไทยๆนี้นะเป็นระบอบที่เกิดขึ้นมาจากนะจุดๆก็คือว่านิสัยสันดานนะสภาพแวดล้อมแนวคิดพฤติกรรมและสังคมแบบไทยๆนะครับที่ส่วนใหญ่รักสบายมักง่ายเล่นพักเล่นพวกถือมือถือสากปากถือศีลไม่ซื่อสัตย์ไม่มีอุดมการณ์โอ้ดูแล้วนี่ประชาชนคนไทยเรานี่รู้สึกมันเลวร้ายเหลือเกินนะครับและที่สำคัญในช่วงหลังๆในช่วงหลังๆเนี่ยครับก็คือวัดค่าของคนจากเงินจากของใช้รถยนต์นะสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกนะหรือข้างนอกเนี่ยครับในเมื่อการวัดค่าของคนเนี่ยครับไม่ได้อยู่ที่จิตใจความดีงานความสามารถอีกต่อไปนะครับคนส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายใหม่เป็นการทำอย่างไรก็ตามเนี่ยครับให้ได้เงินมากที่สุดนะแล้วเมื่อมีความต้องการเงินมากๆเนี่ยก็ไม่เลือกวิธีนะครับรวมถึงนิสัยแบบไทยๆที่นำไปสู่การคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านพูดถึงเรื่องนี้นะท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยถ้ายังพูดเพิ่มเติมเนี่ยครับบอกว่าการฝากลูกเข้าโรงเรียนยัดเงินตำรวจนะโกงภาษีเงินได้สารพัดการคอร์รัปชันในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอันนี้ท่านก็พูดถึงว่าด่านักการเมืองว่าเลวทุกคนแต่ถึงเวลาก็ขอให้ช่วยฝากลูกเข้าโรงเรียนนะแล้วก็ด่าตำรวจไม่มีดีถึงเวลาก็ช่วยหนูหน่อยนะครับพี่นะครับนะขี้เกียจไปโรงพักนะขี้เกียจไปโรงพักนะครับสิ่งเหล่านี้คือระบอบแบบไทยๆที่มีมานานก่อนทักษิณจะมีอำนาจอันนี้อาจจะเกี่ยวกับการเมืองนิดหน่อยนะครับแต่ผมคงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านเลยเสนอว่าอย่างนี้ให้ปฏิวัติตัวเองจากข้างในนะเลิกเห็นแก่ความสบายเลิกร้องขอสิทธิพิเศษนะครับเลิกมองคนที่ภายนอกนะเลิกนะคิดมากง่ายนะครับเลิกขับรถผิดกฎหมายกฎจราจรเนี่ยครับหันมามองความสามารถภายในนะความดีความมีคุณธรรมลดความเห็นแก่ตัวเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับเคารพกฎหมายให้มากกว่านี้จริงๆสันติสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยครับฟังดูก็ไม่เลวนะครับเป็นสิ่งที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าทำได้ปัญหาคือมันทำไม่ได้หรอกครับif clause เนี่ยนะครับถ้าอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับในสังคมของนักบวชอย่าไปบอกนักบวชศาสนาไหนเลยนะครับในสังคมของนักบวชก็น้ำเน่าไม่พอกับสังคมของปุถุชนนะครับดังนั้นเราจะบอกไม่ได้นะว่าโอ้นักบวชนี่ดีกว่าใช่ไหมขนาดว่านักบวชก็ยังมีปัญหานะอย่าว่าแต่สังคมนักบวชนะครับในสังคมของครูบาอาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยโอ้โหไม่ได้สองขั้นขึ้นมาแล้วก็นะหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้มีการช่วงชิงอันนี้แบบเนื้อเต้นนะอันนี้ประสบการณ์ที่เคยเห็นนะครับนะก็มีทั่วไปนะจะไปโทษประชาชนคนเล็กคนน้อยว่าเร็วซามหรือต่ำช้าหรือไม่ค่อยดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับนะเพราะอย่างที่ว่านะครับสังคมอาจารย์สังคมนักบวชนะไม่แน่สังคมเทวดาคงจะมีอย่างนี้ไม่กันใช่ไหมครับนะมีการหลอกลวงกันได้เหมือนกันเนี่ยนะครับดังนั้น
อย่าไปโทษว่าเขาเป็นประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีคุณภาพนะครับทีนี้ผมอยากกลับเรียนว่าการคิดแบบท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยครับนะสรุปก็คือว่าประชาชนนิสัยไม่ดีนะซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับนะถ้าคนส่วนใหญ่นิสัยไม่ดีเป็นโจรนะเป็นคนไม่ดีเนี่ยคงจะเป็นโจรกันทั่วหน้านะครับคงจะเป็นโจรกันทั่วหน้าหรือว่าส่วนใหญ่เป็นโจรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราแยกแยะออกไหมวันนี้คนนี้โจรวันนี้ไม่ใช่โจรคนนี้อะไรต่างบางครั้งอาจแยกไม่ออกนะแต่ส่วนมากเราแยกออกเรารู้คนไหนเป็นโจรแสดงว่าเราไม่ใช่โจรอย่างน้อยหลายจะไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีนะแต่เราไม่ใช่โจรคนส่วนใหญ่ไม่ใช่โจรนะดังนั้นจะเห็นคนส่วนใหญ่เลี้ยวเนี่ยคงไม่ได้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับทุกคนล้วนมีกลไกในการป้องกันตัวเองนะเรียกว่า defense mechanism นะเราก็คอยป้องกันตัวเองป้องกันหน้าของเราเองนะป้องกันแบบความให้มันดูดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามี ego นะครับเรามีเรียกว่าความเป็นตัวตนอัตมันตัวเราอะไรต่างๆเนี่ยอัตตาเนี่ยนะครับของเราเองนะดังนั้นทุกคนก็มีอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับนะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็ที่เป็นเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีความคิดเหล่านี้นะนะดังนั้นเนี่ยนะครับนะไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องธรรมดานะหมาก็ยังอิจฉากันเองได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดายกเว้นอะมีบาจะไม่สามารถที่จะอิจฉากันได้นะเรื่องธรรมดานะดังนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับเขาจะมีความลึกรู้สึกว่าอยากดีอยากเด่นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับนะมันไม่ใช่สาเหตุของความผิดพลาดโดยทั่วไปนะครับนะอย่าไปตีขลุ่มขนาดนั้นนะนี่เป็นเรื่องที่อยากเรียนให้ทราบนะครับดูซิมีใครมีความเห็นยังไงบ้างไหมครับนะถ้ามีความเห็นก็บอกมาได้นะครับผมเย่บอกว่าไอ้ความอยากรวยเนี่ยครับอยากดีอยากเด่นอยากดังผมเชื่อว่าผมก็มีนะอาจารย์เฉลิมชัยก็มีทุกคนก็ยังเป็นปุถุชนหรือว่าผู้มีกิเลสหนาไม่แน่นะก็อาจารย์เฉลิมชัยน่าจะเป็นโสดาบันหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะบรรลุก็ได้นะอาจารย์โสดาบันก็ยังไม่ใช่ละซึ่งกิเลสทั้งมวลทั้งหลายทั้งมวลใช่ไหมครับนะมีเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เป็นต้นจนถึงอรหันต์นี่ตามทฤษฎีของพุทธเนี่ยครับว่าอย่างนั้นแต่แน่นอนผมกับอาจารย์เฉลิมชัยหรือคนอื่นที่น่านับถือในสังคมเนี่ยต่างก็อยากรวยอยากเด่นอยากดีอยากดังทั้งนั้นแหละครับไม่มากกว่าน้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดมาในยุคหลังนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดในยุคหลังนี่เองนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือหลังรัชกาลที่ห้าหรือหลังกรุงรัตนโกสินทร์มาถึงเพิ่งมีไม่ใช่มีมานานแล้วเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่อันนี้มีมานานแล้วอาจจะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่กรุงสุโขทัยคือธรรมชาติของมนุษย์ก็อย่างเงี้ยมีเงินนับว่าเป็นน้องมีทองนับว่าเป็นพี่เห็นไหมครับสุภาษิตหรือว่าคำเพิงพังเพยยังไทยเนี่ยนะครับนะก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีมาแล้วทั้งนั้นเป็นสำนวนไทยแบบเดิมๆใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับอย่ามึงบอกว่าแล้วมึงจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆครับว่าโอ้หลังๆมานี่คนเราแย่ลงไม่ใช่หลังๆมาแล้วมีมานานแล้วนะสมัยก่อนคนโหดเหี้ยมกว่านี้อีกนะครับเยอะแยะยิ่งในสมัยสงครามนี่ฆ่ากัน7ชั่วโคตร9ชั่วโคตรอะไรสารพัดมีเยอะกว่านี้นะเยอะทำไมเราไม่มองแง่นี้บ้างนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้ความโลภความแหลงต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรียกว่ามีมาก่อนที่จะมีศาสดาทั้งหลายสินะไม่ว่าศาสนาไหนเนี่ยนะครับศาสดาจะเป็นยอดมนุษย์หรือว่ามหาบุรุษหรือสิ่งที่เหนือมนุษย์ก็ตามเนี่ยนะครับนะล้วนแต่เกิดขึ้นมาคนแล้วคนเล่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในโลกของเรานะไม่ใช่ว่ามันหายไปอย่างไหนนะต่อไปก็ยังมีศาสดาไปเรื่อยเห็นไหมครับระบบในทางพุทธศาสนาบางตำราบอกว่าเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่อย่างเรื่อยๆแสดงว่าเนี่ยเราก็ต้องมาบำบัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหายไปต้องหายไปให้หมดนะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะเนี่ยผู้ที่มีกิเลสเหล่านี้เนี่ยครับการคิดแบบดาๆที่ว่าสังคมเราเพิ่งเสื่อมทรามลงอะไรต่างๆเนี่ยครับจึงเป็นการคิดที่ไม่สอดคล้องกับเป็นจริงพูดไปอย่างนั้นแหละนะใครๆก็พูดได้ว่าเดี๋ยวนี้คนเราแย่ลงเดี๋ยวนี้เด็กเราแย่ลงมันก็มีมานานแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสายเปลี่ยนรูปแบบนั่นเองนะครับทุกอย่างมีพัฒนาการนะครับทีนี้แน่นอนนะครับการติดสินบนไม่ดีแต่การติดสินบนนี่มีเป็นระดับระดับนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราไปติดสินบนนะเพื่อให้เราได้สัมปทานรถไฟฟ้านะได้แล้วได้อีกได้หลายเจ้าหลายอันเนี่ยจะได้ผูกขาดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับติดสินบนถ้ามีอย่างนั้นจริงนะอันนี้แสดงว่ามันเป็นอาชญากรรมทั้งเศรษฐกิจครับนะติดสินบนเพื่อให้ได้ดุนเดือนนี่เนี่ยนะสัมปทานใหญ่ๆโตๆทั้งหลายแบบอาเหลียงในหนังเรื่องรอดนายมังกรเนี่ยนะร่ำรวยใหญ่โต
ได้สินได้สัมปทานต่างๆเนี่ยครับเพราะมีคอนเนคชั่นกับการเมืองใช่ไหมครับอันนี้เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะหรืออันนี้รายแรงไม่ควรจะทำนะระดับต่อมาเนี่ยก็คือว่าอย่างสมมติถ้าผมเป็นร้านตัดเสื้อผ้าเนี่ยผมต้องไปติดสินบนผอ.โรงเรียนนะเพื่อจะได้รับเหมาทำชุดนักเรียนให้นักเรียนของโรงเรียนนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นก็ไม่ควรทำเหมือนกันนะเราควรจะล้างมือไปตัดเสื้อผ้าอื่นหรือไปทำอาชีพอื่นที่มันสุจริตดีกว่าอันนี้เรามีทางเลือกได้นะครับนะการทำสัมปติดสินบนทำสัมปทานหรือไม่ทำสัมปทานนะสัมปทานเนี่ยเรามีทางเลือกได้ติดสินบนเพื่อที่จะตัดชุดนักเรียนหรือไม่ตัดชุดนักเรียนนะแล้วก็เป็นมีทางเลือกได้ถ้ายังเลือกไม่ได้เราก็อาจจะติดสินบนมีคนทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราใหญ่โตแล้วเนี่ยเราทำกิจการอื่นดีแล้วนะเลือกทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายสักทีก็เลือกไปได้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้เหลือช่องว่างสำหรับคนจนเนี่ยคืออย่างนี้ครับนะสำหรับคนจนทั่วไปเนี่ย การที่ติดสินบนเรื่องต่างเนี่ยนะครับบางทีมันสิ่งที่เลี่ยงลำบากเราต้องยอมรับพื้นที่สีเทาบ้างนะไม่ใช่ว่าขาวกับดำซะอย่างเดียวล่าสายความเป็นขาวมองว่าเปลือยดำหมดนี่ไม่ใช่นะครับนะอาจารย์ท่านอาจจะไม่เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์หลักการเงินง่ายๆเนี่ยครับนะคือสมมติถ้าเกิดเราต้องไปเสียใบขับขี่นะครับนะมันคือคงไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำผิดกฎหมายเสมอไปนะแล้วบอกว่าอาจารย์เสนอว่าเราต้องเลิกทำผิดกฎจราจรนะเลิกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วน้อยครั้งนะครับที่เราจะทำผิดกฎจราจรหรือคนที่ทำผิดกฎจราจรเป็นนิดเนี่ยคงจะเป็นน้อยคนนะน้อยครั้งที่คนทั่วไปคิดจะทำผิดกฎจราจรนะและน้อยคนที่ผิดกฎจราจรเป็นประจำหรือตั้งใจจงใจเป็นโจรคิดอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นส่วนน้อยแต่บางทีคนส่วนใหญ่มันบังเอิญอ่ะเช่นมักง่ายนิดหน่อยนะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอ่ะลวนจับอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปเสียที่โรงพักนะอาจจะเสีย500หรือ 1,000 ใช่ไหมครับเดินทางไปเสียเวลาครึ่งชั่วโมงนั่งรออีกนะเสียค่านั่งรถไปอีกนะหลงจ้องอาจจะอีก500 300 500นะหมดไป 1,500 นะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจ่าย200ร้อยหนึ่ง200สมมตินะมันต่างกัน5เท่าถึง15เท่าอย่างนี้ถ้า100กับ 1,500 นี่ก็5เท่าถึง15เท่าใช่ไหมครับเนี่ยเรียกว่า15เท่าแต่ถ้าเกิดว่า200กับ1,500ก็อาจจะประมาณ7เท่านะ200กับ 1,100 ก็ประมาณสัก5เท่าอย่างนี้เป็นต้นต้องเห็นใจคนจนนิดหนึ่งนะครับคนจนเนี่ยไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมเงินน้อยนะครับในเมื่อเงินน้อยเนี่ยเราจะหวังให้คนจนเนี่ยครับไป เรียกว่าทำให้ถูกกฎหมายยอมตายเพื่อเจ็บป่าช้าซะเลยเราพกเงินมา500บาทถ้าเราเป็นคนธรรมดาปุถุชนเนี่ยครับนะพกเงินมา500บาทเกิดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่หมวกจริงๆควรจะใส่หมวกนะครับแน่นอนโดนจับนะถ้าเกิดไปลงปั๊มอาจจะหมดทั้ง500นะขี่มอเตอร์ไซค์บีบแต่ถ้าจ่ายตรงนั้นผมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้คนทับกฎหมายนะครับนะจ่ายตรงนั้นเนี่ย200ร้อยเดียว100เดียวเนี่ยนะครับเด็กๆมันคงต้องจ่ายเหมือนกันไม่ส่งเสริมให้ทำกฎหมายนะครับแต่นึกดูไอ้400ที่เหลือนะหรือ800 พันนึงที่เหลืออะไรต่างเนี่ยเราไปเลี้ยงพ่อแม่นะซื้อเสื้อผ้าดูหนังหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับเรายอมไปเสียคราวหน้าแหละยังประมาทหรือบางอาจจะลืมไปนะทำผิดกฎหมายได้เหมือนกันใช่ไหมครับนะไม่ใช่ว่าจะไล่เข็ดหลาดสบายๆบางทีมันบังเอิญนะไฟแบบไฟเหลืองพอดีนะโดนดักซุ่มอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งโดนดักซุ่มเนี่ยครับหรือขึ้นสะพานนะรถมอเตอร์ไซค์เขาห้ามขึ้นสะพานใช่ไหมครับนะแทนที่จะมาดักรอหน้าสะพานว่าอย่าขึ้นนะไม่ไปดักรออยู่หลังสะพานนะครับกับดักอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องเห็นใจคนจนนะครับเงินทองเขายังน้อยๆอยู่คุณจะให้เขาเสียเงินถ้าเป็นคุณอยู่คนนายนะคนนายที่มีเงินเยอะๆเหลือเฟือไปบริจาคเที่ยวบริจาคสมเด็จนะไอ้อย่างนั้นก็มีเงินเหลือเฟือเป็นแค่คนนั้นแค่ไม่ร่วงนะในกรณีคนว่าแค่ไม่ร่วงแบบนั้นเนี่ยนะครับเขาอาจจะยอมจ่ายเงินนะก็เป็นธรรมดาระบายได้จ่ายแล้วได้หน้าอีกอ่ะแต่นี่จ่ายแล้วกับข้าวกับข้าวก็หมดเนี่ยคุณยายก็จ่ายเงินเลยแหละครับนะน่าคิดให้หนักๆหน่อยนะครับเรื่องนี้นะครับนะผู้ใหญ่บอกว่าประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะจะมีฐานะในการจ่ายเงินเนี่ยจะมีโอกาสในการจ่ายเงินเพื่อรักษาศักดิ์ศรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันคงจะเป็นไปได้ยากนะครับ
นะก็คือต้องยอมจ่ายไม่ใช่มักง่ายนะอันนี้คิดสละตะแล้วนะคุ้มนะบางทีไปที่ติดต่อราชการว่าลืมเอาสำเนาทะเบียนบ้านไปให้วิ่งกลับไปเอาที่บ้านโอ้โหนี่มาก็แทบลากเลือดนะกลับไปเอาที่บ้านนะเอาไป200ร้อยนึงจะได้ไม่ต้องเอาไปเราอย่าจะจ่ายเลยครับประชาชนทั่วไปไม่มีใครอยากจ่ายนะครับถ้าไม่มีการเรียกเก็บแล้วโทษชาวบ้านไม่ได้นะต้องเที่ยวโทษไอ้คนรับสินบนน่ะแล้วโทษระบบที่ไม่มีการตรวจสอบไอ้เจ้าหน้าที่นะระบบที่ไม่มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไปโทษไปด่าประชาชนครับอันนี้คิดผิดนี่แหละครับเป็นการมองต่างมุมเพื่อสังคมอุดมปัญญาไม่ได้โจมตีท่านนะครับผมอยากจะเชิญชวนท่านมาพบกับอาจารย์ท่านนี้ครับชื่ออาจารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์ท่านเป็นถึงอดีตรองกรรมการอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะครับแหมตำแหน่งใหญ่โตแต่ท่านเป็นกันเองมากเลยครับเทียมคำเนี่ยครับท่านจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับนะกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจจะคุ้มครองยังไงบ้างเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะหรือว่าถ้าเราอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ควรทราบเป็นอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ผมอาจารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์อดีตรองเลขาธิการสคบนะครับจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กฎหมายธุรกิจสินทรัพย์นั้นในส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านสคบนั้นก็เรียนว่าทางสคบนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีบทบาทในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคนะครับที่ได้ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำผู้ประกอบธุรกิจนะครับมาตรการที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์นั้นก็คือเรามีคณะกรรมการสัญญาครับคณะกรรมการสัญญานั้นจะเป็นคนกำหนดนะครับประกาศคณะกรรมการสัญญาในการกำหนดให้ธุรกิจขายห้องชุดในอาคารชุดครับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประกาศคณะกรรมการสัญญากำหนดให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อสถาบันนะครับของผู้สถาบันการเงินนะครับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานะโดยสัญญานี้ก็จะเน้นเฉพาะคนที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับที่ไปกู้เงินเพื่อที่จะเอามาใช้สอยส่วนตัวนะครับเช่นเอามาเพื่อสำหรับผ่อนซื้อที่ดินบ้านห้องชุดในอาคารชุดเนี่ยครับก็จะได้รับการดูแลในเรื่องมาตรฐานข้อสัญญานะครับอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ล่าสุดเลยนะครับก็คือธุรกิจการให้บริการรับจ้างปลูกสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยครับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานั่นก็หมายความว่าเรามีเจ้าของเราเป็นเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ไปว่าจ้างใครมาปลูกสร้างบ้านให้เรานะครับสัญญาที่ทำระหว่างเราซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับคนที่มารับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ขอธุรกิจนะครับจะต้องใช้มาตรฐานข้อสัญญาของสคบนะครับของคณะกรรมการสัญญาที่ควบคุมนะครับตอนนี้ในเรื่องอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังทรัพย์ครับก็คือเรื่องของการโฆษณานะครับการโฆษณานั้นถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าไว้โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินภาพอย่างอาคารชุดนะครับที่มีเรื่องมาตรฐานสัญญาแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีประกาศคณะกรรมการสัญญานะครับดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องการโฆษณาก็เช่นเดียวกับการโฆษณานั้นก็จะมีกฎหมายที่ดินกฎหมายการชุดดูแลโฆษณาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีกฎหมายกลางครับคือกฎหมายของคณะกรรมการบริการโฆษณานะครับมีกฎกระทรวงนะครับออกมาในเรื่องของการที่กำหนดให้ผู้ทำธุรกิจขายที่ดินหรือว่าที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดในอาคารชุดนะครับจะต้องมีการระบุข้อความที่เป็นธรรมนะครับที่จำเป็นจะต้องมีให้สำหรับผู้บริโภคและรับทราบเช่นวันเดือนปีที่เริ่มต้นวันเดือนปีที่ถูกสร้างแล้วเสร็จนะครับกรรมสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดินจะต้องไม่ที่ดินถ้าติดการจำนองก็จะต้องมีการบอกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีก็ยังมีการโฆษณานะครับในเรื่องของการขายห้องชุดในการชุดซึ่งตรงนี้เป็นบทบาทของสคบเป็นการเสริมของกรมที่ดินอีกทางหนึ่งนะครับในส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจอสังทรัพย์นี่นะครับก็คือเรื่องของมาตรการในการที่จะดำเนินคดีแทนผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์คือการผิดสัญญากับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินบ้านจัดสรรผู้ซื้อห้องชุดในการชุดนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับทาง
ถ้าผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจพวกนี้ก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับรับฟังข้อจริงทั้งฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเวชที่ดินบ้านจัดสรรห้องชุดในการชุดแล้วแต่กรณีนะครับประกอบผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อถ้าสามารถที่จะตกลงเจรจาไก่เกี่ยกันได้นะครับทางสคบก็มีมาตรการในการไก่เกี่ยนะครับเข้าไปในอนุกรรมการไก่เกี่ยนะครับที่ดินบ้านจัดสรรห้องชุดในการชุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการไก่เกี่ยถ้าสามารถตกลงกันได้นะครับก็หมายความว่าวินวินนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็ยอมผ่อนผันซึ่งกันและกันนะครับอย่างนี้ก็จะมีการทำบันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาปณิประนอมยอมความแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงปณิประนอมยอมความกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรการในการไก่เกี่ยแต่บางครั้งครับการไก่เกี่ยนั้นก็ไม่ใช่ทุกเรื่องครับที่สามารถจะจบกันได้นะครับก็จำเป็นที่ทางฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจก็ดีฝ่ายผู้บริโภคก็ดีก็ยังยึดถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกสัญญานะครับมันก็เลยเปิดเป็นประเด็นที่เจรจาไก่เกี่ยกันไม่ได้เมื่อเจรจาไก่เกี่ยไม่ได้ต้องใช้อีกมาตรการหนึ่งครับมาตรการในการดำเนินคดีครับดำเนินคดีแพ่งนะครับกับคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจต่อศาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนครับบทบาทในการที่จะฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะต้องพิจารณาว่า1คนที่มาร้องนั้นเขาต้องเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคหมายความว่าไงครับหมายความว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจนะครับผู้รับการเสนอการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อสินค้าบริการรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการโดยชอบแม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนเรื่องนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุกข้อพิพาทระหว่างธุรกิจการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านห้องชุดในการชุดในรับชัดเจนครับผู้ซื้อก็เป็นผู้บริโภคประเด็นต่อไปที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาก็คือว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นส่วนรวมหรือไม่ครับเราคงจะทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการที่เจ้าของโครงการขายที่ดินขายบ้านขายห้องชุดในอาคารชุดแล้วแต่กรณีนั้นเนี่ยไม่ได้ขายคนเดียวนะครับจะขายเป็นทีนึงโครงการที่อาจจะเป็น100หน่วยนะครับ10 20 30หน่วยขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้บริโภคเพียงแค่รายเดียวนะครับมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบนะครับแล้วก็สคบก็พิจารณาแล้วเป็นผู้บริโภคกรณีเช่นนี้ชัดเจนครับว่าการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ผิดสัญญาเช่นรับเงินรับทองเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ปลูกสร้างบ้านไม่เสร็จครับแล้วก็ทิ้งโครงการไม่มีแนวที่จะปลูกสร้างต่อเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผิดสัญญานะครับการที่คณะกรรมการพวกจะดำเนินคดีฟ้องกับเจ้าของโครงการรายนี้นะครับแทนผู้พวกที่มาร้องเรียนรายเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่วนรวมก็เข้าเงื่อนไขคณะกรรมการคุ้มครองก็จะพิจารณาข้อจริงพยานหลักฐานทั้งหมดเมื่อได้ความชัดเจนเช่นนี้นะครับคณะกรรมการก็จะมีมติฮะให้ดำเนินคดีนะครับโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพวกในที่นี้ตามกฎหมายมาตรา39ก็คือพนักงานในการตามพระราชการ2498หรืออาจจะเป็นนิติกรนะครับที่เป็นข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองนะครับเป็นทนายในการที่จะฟ้องผู้ก่อธุรกิจนั้นนะครับแทนผู้พวกด้วยโดยผู้พวกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าริชาธรรมเนียมทั้งปวงครับนี่ก็เป็นบทบาทนะครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองพวกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำทับนะครับอย่างอื่นก็ยังมีบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องในกรณีการที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบ้านไปแล้วนะครับบ้านอยู่ไปประมาณกับ10ปีแล้วนะครับซึ่งเกินระยะเวลาในการรับประกันในเรื่องของความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับซึ่งในสัญญามาตรฐานก็เขียนไว้ว่าความชำรุดบกพร่องในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงนั้นต้องกำหนดเป็นเวลา5ปีนะครับถ้าเป็นห้องชุดในอาคารชุดก็คือ5ปีนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดครับปรากฏว่ามันเลยเวลาไปแล้วนะครับมันก็มีเรื่องโครงการเป็นเคสสตัดดี้เป็นคดีที่ศึกษาอันนึงนะครับเป็นอาคารชุดขายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีการอยู่กันไปได้ไปพักหนึ่งแล้วครับปรากฏว่ากำแพงผนังห้องเนี่ยมันเกิดร้าวขึ้นมาครับนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเจ้าของห้องชุดทุกคนก็แจ้งเจ้าของโครงการนะครับเจ้าของโครงการก็มาซ่อมให้แต่ซ่อมมันไม่หายครับจนกระทั่งมีผู้บริโภครายนึงครับเป็นผู้ที่ต้องการจะพิสูจน์ความจริงครับก็คือหมายความว่าเขาก็ใช้ของที่มีคมเนี่ยครับเจาะเข้าไปในกำแพงนะครับแล้วก็วัดขนาดของเหล็กเส้นนะครับที่ฝังอยู่ในกำแพงนั้นนะครับแล้วก็ไปวัดดูกับทดสอบดูกับที่เขตนะครับที่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของโครงการในพื้นที่นี้นะครับก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ขนาดตามที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับคือมันน้อยจากที่ในการสร้างนั้นขนาดของเหล็กเส้นนะครับมันน้อยกว่าที่อนุญาตไว้นะครับเยอะพอสมควรครับแล้วก็ปรากฏว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้างบ้านผิดแบบนะครับเพื่อเป็นการสร้างบ้านผิดแบบตามหลักการก็ถือว่าเป็นการสร้างบ้านผิดสัญญานะครับอายุความในการที่จะฟ้องผู้ประกอบการรับผิดนี่มีถึง10ปีนะครับ10ปีนับตั้งแต่วันที่มีการตรวจพบว่าสร้างบ้านผิดแบบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในกรณีที่เป็นแนวราบนะครับมีซื้อที่ดินซื้อห้อง
ซื้อบ้านไปแล้วนะครับบ้านนั้นมันเกิดทรุดครับนะฮะอยู่มาตั้ง10ปีแล้วครับนักเลยหลักประกันแล้วก็ตามก็มาร้องเรียนที่สคบครับสคบก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐนะครับคือวสท.นะครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวิศวกรก็เข้าไปเจาะในดินบ้านหลังนี้นะครับก็วัดขนาดของเสาเข็มฐานรากนะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คกับที่เขตที่ขออนุญาตก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ขนาดนะครับก็เท่ากับว่าถือไม่ได้ขนาดตามที่ขออนุญาตไว้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นสร้างบ้านผิดแบบครับถือว่าเป็นการผิดสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มีอายุความ10ปีครับนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบนะครับนับตั้งแต่วันที่มีการตีราคาเสร็จแล้วถ้าผู้ประกอบการยังที่จะต่อสู้เอกนะครับในกรณีเช่นนี้ทางคณะกรรมการคุ้มครองก็สามารถที่จะฟ้องคดีแทนผู้แทนฟ้องคดีกับผู้ประกอบธุรกิจนั้นแทนผู้ประกอบรายนั้นได้นะครับโดยผู้ประกอบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งปวงครับนี่ก็เป็นประมาณหนึ่งนะครับซึ่งถ้าผู้ฟังสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเล่ามาเรียนในเชิงลึกนะกับที่โรงเรียนนะครับรู้เรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเนี่ยครับอาจารย์ธีรวัฒน์นะอยากเรียนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมาเรียนที่นี่ครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมาถูกทางแน่แต่ลืมถามทางมาก่อนนะครับเผื่อมาแล้วหลงทางแต่มาที่นี่ถูกทางแน่นอนในแง่ที่ว่าท่านจะได้รับความรู้อย่างแน่นอนครับท่านดร.ประทีปตั้งมติธรรมนะครับก็บอกให้เราเห็นว่าเราควรจะไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนได้แล้วเป็นยังไงฝั่งท่านดร.ประทีปซึ่งท่านเป็นรองประธานมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยของเราครับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการเสวนาวิชาการครั้งที่181นะของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินที่จัดขึ้นมาเป็นประจำนะครับจัดมาทุกเดือนเลยแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ต้องการเผยแพร่ความรู้ในการประเมินค่าทรัพย์สินแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นอกจากการสัมมนาเสวนาก็มีการจัดทำวารสารรายสองเดือนให้กับสมาชิกด้วยส่งให้กับหน่วยงานราชการและวิสาหกิจทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการจัดpocket book นะครับจัดทำ pocket book เกี่ยวกับสมาริมทรัพย์นะฮะเรื่องการจัดประกวดเรียงความที่ก็ประชุมกันจัดประกวดเรียงความดีไหมนะเคยชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะฮะมาหลายปีแล้วปีนี้เราจะเปลี่ยนแนวใหม่เป็นประกวดคลิปนะวิดีโอและหรือสไลด์ presentation คือมีรูปแล้วก็ประกอบคำนะจะบรรยายด้วยคนหรือด้วยแคปชั่นก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ที่โซเชียลมีเดียกำลังมาแรงเราจะได้เผยแพร่ส่งไปในโซเชียลมีเดียได้นะครับก็คุยไว้ว่าจะประมาณ3นาทีไม่เกิน3นาทีคอยติดตามนะครับท่านที่สนใจช่วยกันบอกต่อแล้วก็คอยติดตามนะฮะที่แล้วมาเนี่ยเราก็มีการประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของพลเอกเปรมประธานองคมนตรีของสมเด็จพระเทพ1 2 3 4ครั้งแล้วนะแล้วก็ครั้งที่5ก็ประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับในเรื่องของภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็การพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาตินะครับวันนี้สำหรับเรื่องของการเสวนาตั้งชื่อไว้ว่าอัปเดตต้องรีบไปลงทุนอสังหาอาชีพแล้วต้องรีบด้วยนะตั้งชื่อมาต้องจะพูดอย่างนี้ต้องบอกต้องรีบรีบในเวลาสมควรนะเพราะว่าเขาไม่บอกว่าต้องรีบภายใน1เดือน1ปีหรือ2ปีนะแต่เราต้องพิจารณาว่าจะรีบหรือจะขนาดไหนนะด้วยเหตุด้วยผลอันสมควรนะครับแล้วก็อสังหาก็คือพวกเรารู้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือที่อยู่อาศัยนะก็คือมีที่มีการทำอาจจะเป็น
พาณิชยกรรมอาจจะเป็นตลาดเป็นศูนย์การค้าหรือโรงแรมก็ได้นะครับแล้วก็อาเซียนพูดมาชัดเจนนะหัวข้อเขาตั้งไว้ผมไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าเปิดเฉยๆเขาบอกอาเซียนก็คือมี10ประเทศนอกเหนือจากไทยก็มี9ประเทศนะอาเซียนก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกับเมืองไทยนะพูดถึงอาเซียนก็ไม่ได้พูดถึงทั่วโลกไม่ใช่ไปลงทุนอเมริกาไปซื้อ property ในลอนดอนหรือไปแอฟริกาหรือไปออสเตรเลียนะก็ไม่เกี่ยวอาเซียนก็คืออาเซียนเข้าประเทศอย่างที่เรียนเนี่ยนะอาเซียนมีอะไรคล้ายกับเมืองไทยบ้างอย่างที่หนึ่งคืออยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็คือมีอุณหภูมิอากาศเป็นมรสุมมืนร้อนคล้ายคลึงกันนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะขอตั้งข้อสังเกตเนี่ยภูมิอากาศคล้ายคลึงกันภูมิประเทศก็คล้ายคลึงกันอย่างเช่นเรามีมะม่วงประเทศอื่นก็มีมะม่วงทุเรียนคนอื่นก็มีด้วยคล้ายๆกันนะกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะมีมังคุดมีกล้วยมีอะไรต่างๆคล้ายๆกันต้นไม้ก็คล้ายๆกันต้นไม้ในป่านะมีไม้แดงไม้สับมีอะไรเนี่ยที่พม่าที่ลาวเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับวัสดุก่อสร้างก็คล้ายๆกันเดี๋ยวนี้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในเมืองไทยหรือประเทศใกล้เคียงอาเซียนก็คล้ายคลึงกันมากส่วนใหญ่ตั้งเยอะก็ส่งจากประเทศไทยไปประเทศข้างเคียงในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นลาวพม่านะกัมพูชานะครับเวียดนามก็อาจจะมีของเขาในบางส่วนก็ไปจากเมืองไทยก็มีนะหรือประเทศไทยก็ไปตั้งโรงงานปูนซีเมนต์หรือตั้งโรงงานอะไรที่เวียดนามที่อินโดนีเซียด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะวัสดุก่อสร้างก็คล้ายคลึงกันประเพณีวัฒนธรรมก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะกับเราไทยกับลาวกับพม่ากับกัมพูชาก็ใกล้เคียงกันหน่อยที่ห่างออกไปก็จะต่างกันไปบ้างอย่างฟิลิปปินส์ก็เป็นนับถือศาสนาอีกลักษณะจะเป็นคริสต์นะเป็นคาทอลิกซะเป็นส่วนใหญ่นะทางอินโดนีเซียก็อีกลักษณะหนึ่งนะก็จะเป็นอิสลามเป็นส่วนใหญ่ต่างอย่างนี้นะครับก็แตกต่างกันไปเราเคยมีวัฒนธรรมอย่างเรามีการเล่นพวกราวกระทุกไม้นะเราไปดูในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียลาวพม่าเหมือนกันเลยแล้วไปดูเขาเชื่อโชว์เนี่ยแต่ละประเทศมีเหมือนกันแต่วิธีอาจจะแตกต่างกันบ้างนะเครื่องดนตรีก็คล้ายคลึงกันนะเพราะมันมีหลายอย่างที่เหมือนกันนะครับก็ทำไมต้องไปลงทุนนอกเหนือจากประเทศไทยไปอาเซียนก็เป็นการเรียกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเราเข้าใจดีกว่าที่ไปไกลๆนะฮะแล้วค่าเดินทางก็มีเยอะนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยววัสดุก่อสร้างหรือไอ้รูปแบบอาคารคล้ายคลึงกันนะถ้าทำเป็นบ้านทำเป็นอะไรก็คล้ายคลึงกันแล้วก็แต่ประเทศใหม่ก็เป็นตลาดใหม่นะคือแทนที่เราจะขายเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยนะเราเป็นตลาดใหม่ก็สามารถเพิ่มเอาเลทใหม่เนี่ยเหมือนอย่างพวกเชนพวกอะไรต่างๆที่ลงประเทศหนึ่งแล้วก็ไปลงประเทศอื่นเป็นการเพิ่มเอาเลทเป็นการเพิ่มยอดขายขนาดเดียวกันของใหม่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่แต่ละท่านก็ต้องควรจะระมัดระวังควรจะต้องพิจารณาใช้เวลามากขึ้นของใหม่ก็ต้องใช้เวลาคิดใช้เวลาพิจารณามากขึ้นเพื่อรอบคอบนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยการข้ามประเทศไปนะที่จริงน่าจะซ้อมในเมืองไทยก่อนคือเช่นถ้าเป็นคนที่ทำอยู่ทำเชียงใหม่ลองไปทำทางภาคใต้ดูซิลองไปทำภาคตะวันออกดูซิถ้าเป็นคนทำอยู่ชลบุรีลองไปทำทางเหนือดูซิทำทางอีสานดูซิแล้วก็ทำเข้าไปได้ดีอีกสเต็ปหนึ่งก็ไปต่างประเทศนะก็เป็นประเทศอาชีพนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ทำให้เป็นการก้าวสู่ตลาดใหม่ที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตแล้วก็เป็นสู่มิติอื่นของการลงทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาฟัง
การเสวนาในเรื่องของการไปลงทุนอสังหาในอาเซียนครับขอปรบมือให้กับทุกท่านครับแล้วก็เกริ่นนิดนึงสำหรับวิทยากรการเสวนาเนี่ยนะวันนี้ก็มีก็ขอขอบคุณนะจะมีในรายชื่อมีอยู่4ท่านด้วยกันมีดร.ประสาทตั้งมติธรรมเป็นกรรมการของบมจ.สุพรรณไลรับผิดชอบการลงทุนในต่างประเทศของบมจ.สุพรรณไลซึ่งเข้าใจว่าจะมาพูดตอนหลังมีคุณพรเทพศีลลือราที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยในการนั่งอยู่นี้นะครับแล้วก็คุณพิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์อยู่ที่นี่นะครับถ้าเป็นที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับแล้วเป็นถ้าเป็นนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะครับแล้วก็เป็นกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินครับอาจารย์พันลบกฤษยานวัฒน์ท่านอยู่ข้างหน้านี้นะครับท่านเป็นรองประธานมูลนิธิอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ขอเปิดการเสวนาวิชาการครั้งที่181ณวันนี้ครับนี่คือวิสัยทัศน์นะครับของทางท่านดร.ประทีปตั้งมติธรรมนั่นเองนะครับท่านเป็นรองประธานมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยและท่านก็เป็นประธานบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับฟังคุณกิตติอึ้งมณีพรนะท่านอยู่สคบมาพูดถึงเรื่องการซื้อบ้านฟังเลยครับนะครับก็เมื่อก่อนก็เข้ามาเมื่อย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วเข้ามาใหม่ๆก็งงเหมือนกันสคบย่อมาจากอะไรมีคนแซวเพื่อนๆในวงปาร์ตี้แซวว่าเอ๊ะสคบทำงานอยู่สมาคมพรรคเพื่อพระวิชาเหรอก็มีการพูดคุยกันแซวกันเล่นนะครับจริงๆแล้วนี้หัวข้อที่มานั่งคุยกันว่าก่อนที่เราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์คือบ้านจัดสรรเนี่ยเราควรทำยังไงเตรียมตัวยังไงซึ่งอันนี้ผมคงไม่ลงในรายละเอียดว่าต้องมีข้อกฎหมายอะไรยังไงผมเอาเป็นข้อหลักคิดง่ายๆ4ต่อแล้วกันนะครับในเรื่องของการดำเนินการที่จะดูว่าเฮ้ยเราจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยเพราะคนหนึ่งคนจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็เก็บเงินมาพอเกือบชั่วชีวิตเหมือนกันบางคน
นะครับจริงแล้วหลักสิทธิ์ต่อผมก็คือตอนอันแรกอันดับแรกคือคุณต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่างบประมาณคุณบัดเจ็ตคุณมีไหมบัดเจ็ตคุณพอที่จะดำเนินการได้ไหมเพราะว่าน้อยคนที่จะซื้อเงินสดใช่ไหมครับต้องไปพึ่งสถาบันการเงินทำไมครับขอสินเชื่อ เมื่อคุณไม่มีสภาพคล่องหรือมีงบประมาณที่เพียงพอหรือบัดเจ็ตที่เพียงพอเนี่ยอาจเกิดปัญหาได้หากคุณไปทำสัญญาแล้วกู้ไม่ผ่านทำไงเกิดวิพากษ์ข้อวิพากษ์กันแล้วไอ้ขนุนก็บอกว่าฉันไม่ผิดสัญญาไอ้ผู้บริโภคเขาบอกว่าฉันก็ไม่ผิดสัญญาในการฉันอยากได้แต่แบงค์ไม่ปล่อยกู้ทำไงล่ะมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาก็คือตอนแรกคือต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมไหมรายได้พอที่จะดำเนินการในตรงนี้ไหมมีความเหมาะสมในการที่จะซื้อบ้านตรงนั้นไหมตอนที่สามคือในเรื่องของการตรวจสอบความเหมาะสมเหมาะสมนี่ไม่ใช่ตัวเองละมันข้ามสเต็ปตัวเองมาละต้องมาดูว่าโครงการสิ่งที่เราจะเดินเข้าไปซื้อโครงการเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยตั้งอยู่ตรงที่ไหนอย่างไรมีการดำเนินการมีใครเป็นคนทำเป็นคนพัฒนาเป็นคนได้รับอนุญาตหรือหมู่บ้านหรือโครงการเนี้ยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังเช่นกรมที่ดินมีการขออนุญาตจัดสรรไหมมีการขออนุญาต EIA หรือไม่ถ้าเข้าเงื่อนไข EIA นะครับมีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกจะเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ใกล้ที่ทำงานไหมลูกเรียนจะเรียนแถวนี้ใกล้ที่งานหรือเปล่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวตอนที่สองตอนที่สามคืออะไรครับก่อนที่ดูทุกอย่างแล้วดูทั้งตัวเองดูทั้งคู่ที่อยากมาจัดการมาเป็นคู่สัญญากับเราแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเราต้องมาดูเงื่อนไขในเรื่องที่สามคือตอนที่สามคือเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขหรือสัญญาว่าที่จะเซ็นคอนแทคกันเนี้ยมันมีเงื่อนไขข้อบังคับหลังที่จะลงนามแล้วผูกพันกันยังไงซึ่งง่ายๆณปัจจุบันเองคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีการกำหนดมาตรการและมาในเรื่องของสัญญามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานในหมู่บ้านจัดสรรบ้านจัดสรรหรือสัญญามาตรฐานตามอช22 23คืออาคารชุดมันก็ต้องว่าไปตามข้อสัญญานะครับก็มาดูว่ารายละเอียดว่าข้อสัญญามันเป็นสัญญาที่ทางกฎหมายกำหนดให้ใช้ไหมมีข้อผูกพันอย่างไรหรือไม่นะครับถ้าตอนนี้ครับก็ถ้าในฐานะผู้พูดนะครับถ้ามาถามผมก็จะบอกว่าเฮ้ยก่อนที่ทำสัญญาต่อรองไปเลยระบุไว้ในสัญญาซะเช่นเงื่อนไขว่าถ้ากู้ไม่ผ่านขอคืนเงินเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทำก็ไปต้องเซ็นสัญญาเงินอยู่ในกระเป๋าเขาไม่มีทางที่จะโฉกเงินในกระเป๋าคุณได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่ควักให้เขานะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของข้อตอนที่3ตอนที่4คืออะไรครับทำเสร็จทุกอย่างแล้วมีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยก็ถึงกำหนดในเรื่องของการต่อคือตรวจสอบทรัพย์สินที่มีการส่งมอบกันบ้านที่ท่านซื้อผ่อนมาระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เขาสร้างให้เสร็จแล้วจะไปทำการโอนกันที่ดินก่อนที่ไปโอนที่ดินเนี่ยท่านจะต้องทำอะไรครับไปตรวจรับการตรวจรับมันก็มีวิธีหลากหลายในการตรวจรับท่านจะตรวจรับเองถ้าท่านมีความรู้ท่านก็ตรวจรับเองได้ก็ดูส่วนมากก็ดูอะไรครับพวกดีเฟกต์อะไรต่างๆท่านคงไม่สามารถไปดูได้ว่าโครงสร้างเหล็กนี่ผูกยังไงใช้เหล็กข้ออ้อยกี่หุ่นนะครับมีโรงเข็มกี่ต้นมีการถมดินอะไรยังไงท่านคงไม่มีความรู้มันก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านในฐานะผู้บริโภคที่จะใช้บริการเขาได้คือในเรื่องของการปัจจุบันมีบริษัทรับจ้างตรวจสอบบ้านบริษัทพวกนี้จะตรวจยิ่งกับเราตรวจอีกครับเพราะว่าประสบการณ์ที่มีเป็นเรื่องร้องเรียนเข้ามานะผู้บริโภคก็จ้างบริษัทตรวจสอบปรากฏว่าผมไปอ่านรายการที่บริษัทรับจ้างตรวจสอบนะครับมีประมาณเกือบ300รายการบ้านหนึ่งหลังนะครับมีเกือบ300รายการท่านคิดเองนะว่ามันคืออะไรรอยขูดขีดรอยปูนไม่เรียบนะครับวงกบมีรอยกระจกไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยคือมันเป็นหน้าที่เขาอันนี้คือเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะใช้บริการในการตรวจสอบแต่นั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่แค่ง่ายๆครับอย่างผมเองเนี่ยผมมีความรู้เรื่องช่างเล็กน้อยก็เรียนช่างมาตอนก่อนปริญญาตรีนะครับแล้วหันมาเรียนข้อกฎหมายนะครับเขียนแบบเองที่บ้านปลูก2ปีที่แล้ว
ปลูกบ้านเองเขียนแบบเองครับแล้วก็ให้พวกเซ็นกำกับแบบให้เพราะเราเซ็นไม่ได้เราไม่มีลายเซ็นนะครับปรากฏว่ามาจากบ้านผ่านมา2ปีครับพอมาเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่บริโภคเข้ามาเขาร้องเรียนผมเข้าใจเขาใจเขาใจเราครับคนปลูกบ้านหนึ่งหลังคงไม่มียกชีวิตหนึ่งชีวิตคงไม่ปลูกบ้านหลังสองหลังมากคนนักน้อยคนนักที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับก็เรื่องดีเฟกต์ต่างๆเช่นทำไมมันร้าวเต็มหมดบ้านเลยเนี่ยเงี้ยเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างไหมเรารู้ฮะแต่ในฐานะเจ้าที่บางทีเราก็พูดตรงๆไม่ได้ว่าเอ๊ะพี่มันไม่ใช่โครงสร้างมันเป็นเรื่องดีเฟกต์ซึ่งเป็นลักษณะของปูนฉาบซึ่งมันมีสาเหตุนะเราก็ต้องค่อยตะล่อมบอกลูกค้าผมเรียกผู้ร้องของผมเป็นลูกค้านะพอลูกค้าผมจะมีหลายเวอร์ชันมีลูกค้าประจำลูกค้าชั่วคราวคือผู้ค้าประจำนี่ก็คือจะเข้ามาเรื่อยอ่ะเข้ามาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีเราก็มีแบ็คลิสต์ของเราอยู่นะครับเราก็ไม่ได้เอามาเผยแพร่ว่าไอ้พวกอันนี้เป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมมาแหละอันไหนที่ช่วยเขาได้เราก็ช่วยแต่อันไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็บอกเขาว่าพี่ช่วยไม่ได้นะอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะมันมีรายละเอียดก็โดยหลักๆทั่วไปหลักที่ในฐานะผู้บริโภคเองแล้วก็ผมในฐานะหน่วยงานรายการที่จะแนะนำให้ทางผู้บริโภคได้ว่าสิ่งที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อบ้านเนี่ยคือผมให้ใช้หลัก4ต่อตอนแรกคือตรวจสอบตนเองว่ามีความพร้อมไหมตอนสองคือตรวจสอบความเหมาะสมว่าไอโครงการที่จะอยู่เนี่ยมันเหมาะสมกับชีวิตคุณไหมทำเลที่ตั้งมันดีไหมการก่อสร้างเป็นยังไงการถมดินมีการรับได้รับอนุญาตถูกต้องไหมเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคุณเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยบางทีไม่รับสัญญาบางทีอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นคอนโดอันนี้กันผมยกตัวอย่างเป็นคอนโดนะครับที่ดินก็ยังไม่มีการพบครับไม่มีการพัฒนาแค่ขึ้นป้ายอย่างเดียวว่าจะสร้างโครงการ EAA ก็ไม่ขอปรากฏว่าไงครับเก็บเงินเก็บทองผู้บริโภคไปหมดแล้วแล้วก็ปัจจุบัน 4-5 ปีก็ยังไม่มีการสร้างป้ายนั้นก็ยังโชว์อยู่ก็ยังมีการทำคอนแทคกับผู้บริโภคเรื่อยๆครับมีการฟ้องคดีไปเราก็ดำเนินการไปนะครับต่อที่3คือเลยนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบตัวเองตรวจสอบคู่ที่จะมาทำสัญญาแล้วก็มาดูคอนแทคว่าคอนแทคที่จะผูกพันท่านมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไหมถ้าเกิดมีเงื่อนไขใดๆที่ท่านอยากจะให้มันผูกพันเช่นอาจจะเป็นคุณกับท่านในกรณีที่ท่านตอนนี้ท่านตรวจสอบตัวเองแล้วเงินเดือนเท่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผ่อนไปสัก 4-5 ปีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่านตกงานขึ้นมาไปขอสินเชื่อก็ไม่ผ่านอยู่ดีมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเราก็อาจจะมีใช้ช่องทางนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผมกู้ไม่ผ่านคุณคืนเงินให้ผมได้ไหมก็ลงไว้ในสัญญานะครับสุดท้ายคือเรื่องของการตรวจสอบก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นเองก็เป็นหลักง่ายๆครับในช่วงแรกขอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับนี่แหละครับทัศนะของทางสคบมองอย่างนี้นะครับท่านใดสนใจจะซื้อบ้านอย่าลืมมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้านนะครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นรายการที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาทุนทรัพย์ไทยจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับเราถือว่า knowledge is not private property นะครับสนใจแนะนำติชมรายการบอกมาได้นะครับท่านมีติชมรายการแนะนำมามีของชำร่วยท่านด้วยวันนี้ทีมงานของผมแล้วก็ผมต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ